ันนี้เราพาคุณมาสัมผัสนะครับกับรถสองรุ่นใหม่ล่าสุดครับก็คือตัวของ CX8 Mazda ครับแล้วก็อีกตัวนึงที่เราเห็นด้านแรกนะครับก็คือตัว CX5 นั่นเอง CX5 นะครับรุ่นนี้ครับมีเรียกว่าดีไซน์ที่สวยงามอยู่แล้วเขาก็มีการพัฒนาเพิ่มเติมโดยเฉพาะในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆแล้วก็พวกของออปชันต่างๆที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์ในการใช้งานได้มากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดดีเทลกันว่าเขามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรวมถึงราคาและก็คุณค่าที่คุณจะได้จากรถคันนี้อย่างไรกันบ้างครับครับตัวของ Mazda ทั้ง CX5 นะครับรวมถึง CX8 ใหม่ที่มีการพัฒนาฟังก์ชันแล้วก็คุณประโยชน์ในการใช้งานจะเหมาะกับครอบครัวของคุณแบบไหนเช่นเป็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มที่ครอบครัวใหญ่ฮะรถ2รุ่นนี้ก็จะตอบโจทย์คุณอย่างได้อย่างชัดเจนนะฮะลองไปดูนะครับไปสัมผัสไปเลือกขับได้นะครับที่ชมของ Mazda ตัวนี้นะครับเป็นกำลังใจให้เราครับที่ YouTube ด้านต้นไปรวมถึง Facebook ด้านต้นไปครับกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้เราด้วยนะครับ